สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหาความเป็นธรรมครับทางสถานีโทรทัศน์เอเชียเดี๋ยวครับในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะเป็นการพูดคุยต่อเนื่องนะครับในวันที่แล้วกับวิทยากรทั้งสองรูปท่านคือท่านแรกก็คือท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรพลพรหมิกบุตรนะครับประธานเครือข่ายประชาธิปไตยและสันติวิถีฮะท่านอาจารย์ดร.วรพลครับนมัสการครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงจะเป็นห่วงเวลาที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณกับท่านอาจารย์ได้กรุณาว่าภาพของกองทัพเราพูดกันมาค่อนข้างจะตกผลึกแล้วเนี่ยที่สำคัญถ้ามองให้ที่เรียกว่าในอัตราขนาดหรือโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยหลักที่สำคัญคือต้องเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยที่ว่านี้เนี่ยกับผมก็ยังเป็นห่วงในฐานะที่ผมพูดเมื่อเทปที่แล้วนะว่าเห็นภาพทหารไปลงเรือไปแจวพายน้ำท่วมแล้วก็ดีขึ้นนะในความรู้สึกแต่ที่ผ่านมามันยังรู้สึกอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการกระชับพื้นที่เนี่ยจะโดยสามคำสั่งใครก็แล้วแต่ถือว่าในโลกนี้เขาไม่กระทำกันบทบาททหารการกระชับพื้นที่แล้วเกิดความสูญเสียแม้แต่เขตอภัยทานท่านจะคุณมองว่าทหารกับรัฐธรรมนูญทหารกับการเรียกร้องประชาธิปไตยทหารกับการบริหารจัดการประเทศเนี่ยยังต้องระวังและตรองให้หนักอย่างไรฮะตมาว่ายังต้องตระหนักอยู่ในภาวะการปัจจุบันนะเพราะว่าอย่างที่ตมาพูดไว้เมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดชัดว่าทุกคนในสังคมเนี่ยให้เกียรติทหารแล้วก็ให้ความเชื่อถือแล้วก็รู้สึกว่าทหารเนี่ยเป็นกองทัพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามีเกียรติในสังคมแล้วก็พวกเราเห็นทั้งหลายเห็นทหารก็มีความชื่นชมแต่ว่าผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนสำคัญจริงๆในการซ้ายหันขวาหันและมีส่วนสำคัญจริงๆในการนำกองทัพไปสู่บทบาทต่างๆต้องตระหนักให้ดีเพราะว่าเป็นห่วงชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองครับตมาบอกว่าสมัยก่อนทหารจปร.5ปฏิวัติเนี่ยวันนี้ชีวิตท่านอยู่เป็นยังไงปฏิวัติพลเอกท่าชายโดยอ้างว่าบุฟเฟ่คาบิเนตเนี่ยแล้ววันนี้ชีวิตของกลุ่มทหารทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิวัติรัฐประหารมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรต่อมาเนี่ยคมช.ปฏิวัติโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นวันนี้สถานะเมื่อหลุดจากผู้บัญชาการทหารบกไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นมีสภาพเป็นอย่างไรวันหนึ่งพลพรรคที่เรียกว่าพรรคการเมืองเก่าแก่เนี่ยท่านพลเอกสนธิเรียกไปยังไงก็ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็ไปแต่วันหนึ่งเมื่อท่านหลุดออกมาแล้วท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคท่านต้องการเห็นบ้านเมืองมีความสงบมีความร่มเย็นปกติและบ้านเมืองต่อสู้แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางการศึกษาสรุปท่านจะคุณครับหัวหน้าคมช.มาตั้งพรรคมาตุภูมิตั้งพรรคการเมืองได้ฮะตั้งพรรคมาตั้งพรรคแล้วเสร็จแล้วท่านต้องการที่จะทำเรื่องปรองดองปรากฏว่าแค่ท่านเสนอเรื่องปรองดองเท่านั้นแหละพลพรรคเก่าแก่นี่ไปลุมล้อมท่านเต็มสภาเลยแล้วก็ด่าท่านแบบชาวบ้านเรียกว่าสาบเสียเทเสแต่เมื่อก่อนชมพลเอกสนธินะไม่ใช่ชมเวลาเข้าไปต้องกุมมือเข้าไปตอนที่เป็นประธานคมช.นะประธานคมช.วันนี้เป็นยังไงสถานการณ์ท่านรู้เหยียบเลยนะ2คนที่ต่อจากพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ทางไกลและเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคนอีกหลายๆคนพลเอกอนุพลเผ่าจินดาตอนนี้ไม่อยู่ไหนแล้วฮะวันนี้ท่านกล้าไปงานเลี้ยงรุ่นไหมท่านกล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนๆของท่านไหมแล้วท่านกล้าเดินกินข้าวแกงตามท้องถนนได้ไหมต่อจากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านเองเนี่ยบิ๊กทั้งนั้นเลยนะเวลาพูด เวลาแสดงออกก็สำคัญมีบทบาทในสังคมท่านไม่พอใจท่านชี้หน้าท่านอะไรต่อมีอะไรเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บัญชาการทหารบกแต่ตมาอยากบอกภายในกองทัพควรแสดงได้แต่กับภาพรวมของสังคมภาพรวมท่านต้องรักษาไว้แล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยก็แข็งแกร่งอย่างน้อยก็ปีเศษเท่านั้นแหละท่านก็จะเกษียณจากผู้บัญชาการทหารบกตำแหน่งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระท่านจึงสอนว่าเป็นหัวโขนดูหนังดูละครย้อนดูตัวเราไม่ว่าเป็นหนังเป็นละครท่านดูในสามก๊กดูอะไรต่อไม่ไรก็ตามทีสิ่งสำคัญที่คนจะจารึกไว้ก็คือคุณงามความดีสิ่งที่ท่านได้ทำไว้กับบ้านกับเมืองเพราะฉะนั้นท่านอาจจะบอกว่าท่านทำดีแล้วท่านทำคุณงามความดีกับประเทศชาติแล้วแต่คนส่วนใหญ่ละมองว่าท่านเป็นอย่างนั้นไหม
คนส่วนใหญ่ว่ามองว่าท่านเป็นอย่างนั้นไหมหัวโขนที่ท่านได้สวมอยู่ชั่วคราวและท่านทำประโยชน์ให้กับกลุ่มหนึ่งแต่กับอีกกลุ่มหนึ่งท่านไม่ยอมทำผลประโยชน์ให้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับแม้แต่ตมาทิ้งไว้ให้ท่านอาจารย์วรพลพูดต่อว่า98ศพที่คนส่วนหนึ่งครับคนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยสงสัยว่าหมายถึงปี53ปี53ให้บทบาทไว้เลยว่าสอชโดยท่านอดีตนายกมนตรีท่านหนึ่งแล้วก็ท่านอดีตรองนายกมนตรีที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงกรมน.และอดีตผบ.ทบ.ท่านหนึ่งและอดีตรองผู้บัญชาการผบ.ทบ.ในสมัยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในระบบในโลกนี้จะทำยังไงก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ในฐานะอธิบดีกรม DSI ก็ต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างในขณะที่คุณถวินเปลี่ยนสีมีฐานะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็พูดไปอีกอย่างเหนือสิ่งอื่นใดท่านอาจารย์ฮะครับโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกตำแหน่งเป็นเพียงหัวโขนชีวิตเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปครับสิ่งสำคัญท่านจะต้องทำคุณงามความดีให้ปรากฏในสังคมทำความจริงให้กระจ่างถ้ามีคนสงสัยและมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหมือนนานาและอารยประเทศทั่วโลกก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมันจะเสียหายอะไรถ้าเกิดว่าท่านยิงประชาชนจริงคนของท่านยิงประชาชนจริงใครเป็นคนสั่งคนสั่งมีความผิดแค่ไหนคนนี้มีความผิดแค่ไหนก็ต้องไล่กันมาในขณะเดียวกันท่านคุณหมายถึงว่าไม่ละเว้นนะไม่ละเว้นแต่เป็นแล้วก็ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมใครเกี่ยวข้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเขาเดินไปอย่างปกติแล้วไม่ควรจะเข้าไปพูดจาในลักษณะข่มขู่ก็ควรจะพูดการให้ข้อแนะนำออกผ่านสื่อไปแล้วแนะนำได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าควรจะปล่อยให้กระบวนการเขาเดินหน้าไปได้คือเหมือนกับว่าถ้าทำต่อไปอะไรต่อไปความไม่มั่นคงของประเทศมันจะไม่เกิดไม่ได้ประมาณนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเขาเดินหน้าไปนอกจากกระบวนการยุติธรรมเขาเดินหน้าไปแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ในขณะเดียวกันนะในขณะเดียวกันพี่น้องที่เรียกว่าคนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันแกนนำทุกคนตามกระบวนการแกนนำทุกคนก็ต้องถูกตรวจสอบไม่มีการละเว้นเหมือนกันพี่น้องเสื้อแดงก็ต้องถูกตรวจสอบและคนเขาให้ข้อกล่าวหาหนึ่งกับพี่น้องคนเสื้อแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองแม้แต่ล่าสุดเนี่ยนักร้องเพื่อชีวิตนักร้องเพื่อชีวิตสุรชัยจันทิมาธรก็ออกมาพูดว่าเขาไม่ชอบคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงพูดกับกระทำไม่แมทกันคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเราก็ต้องพิสูจน์คุณวีระการก็ต้องพิสูจน์คุณจตุพรพรมพันธ์ก็พิสูจน์ณัฐวุฒิสายเกลือหมอเหวงใครต่อใครต้องพิสูจน์ชายชุดดำต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์รวมทั้งประชาชนที่เขาถูกกล่าวหาว่าเผาบ้านเผาเมืองก็ต้องพิสูจน์แต่การพิสูจน์มันต้องเสมอภาคกันทหารก็ต้องพิสูจน์ไม่มีสิทธิพิเศษใดๆท่านอาจารย์ดร.นนท์ครับจะกลับมาตรงนี้หมายก็ว่าปัจจุบันนี้ที่เราคุยกันเป็นเรื่องทหารกับประชาธิปไตยพรรคการเมืองประชาชนก็ต้องมองกองทัพพรรคการเมืองก็คือทำการเมืองประชาชนก็คือทำก็คือสนับสนุนการเมืองเพราะว่าสิทธิในการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีนักการเมืองบางคนบางพรรคประชาชนบางกลุ่มที่เรียกตัวเองบางกลุ่มก็ไปสนับสนุนทหารให้มีลักษณะแบบนั้นเนี่ยถามว่า 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเอาล่าสุด52 53 54ก็เกิดการสูญเสียที่ที่คุณพูดเนี่ยทหารก็ยังกระทำการอยู่ท่านอาจารย์คิดว่าจารีตประเพณีอันนี้จะเป็นบทเรียนทหารหรืออาจจะทำต่อหรือทำหนักต่อไปคือมีโอกาสที่จะทำซ้ำอีกในอนาคตมีโอกาสที่การสื่อบอกว่าในช่วงน้ำท่วมเห็นทหารพายเรือไปช่วยแก้ไขน้ำท่วมเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นภาพที่ดีดูแล้วชื่นใจนะฮะเราก็ต้องดูว่าภาพแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักการเมืองพลเรือนต่อรัฐบาลต่อประชาชนด้วยนะฮะเป็นอยู่แต่ภาพแบบนั้นเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นชั่วคราวหรือภาพถาวรประชาชนอยากให้เป็นภาพถาวรนะฮะแต่ว่ารวมทั้งท่านเหล่านั้นจะยอมเอาชีวิตไปแก้ปัญหาในภาคใต้เนี่ยนะไปภาคใต้ภาคใต้ผมเคยให้ข้อสังเกตสั้นๆไปเมื่อรายการเนี้ยทำสูญเสียทหารไปหลายนายผู้ที่สูญเสียจริงๆเสียสละจริงๆเนี่ยเป็นทหารเด็กๆแต่พอเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายไปแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เอาไปอ้างไม่ใช้ประโยชน์กับกลายเป็นทหารพวกผู้นำระดับสูงๆเอาไปใช้ประโยชน์ผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยทหารที่
เป็นทหารระดับสูงเนี่ยนะอ้างเอาประโยชน์จากทหารระดับล่างๆมากเกินไปก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะทีนี้กลับมาที่ประเด็นที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าน้ำท่วมว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมนะที่ว่าจะออกมาจัดการความสงบเรียบร้อยอ่ะเป็นมีโอกาสมีโอกาสอีกนะถึงแม้เราเห็นภาพทหารไปช่วยน้ำท่วมมีโอกาสอีกนะถึงแม้เราเห็นภาพทหารไปช่วยน้ำท่วมนะฮะแต่มีโอกาสอีกนะฮะที่มีโอกาสอีกเนี่ยเพราะว่าความคิดของทหารผู้ใหญ่ความคิดของผู้นำกองทัพนะฮะที่เป็นความคิดกระแสหลักของผู้นำกองทัพนะฮะที่สะสมต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีละนะฮะยังไม่เปลี่ยนก็คือความคิดที่ว่าทหารคือผู้บริหารสูงสุดของประเทศนี้คำพูดอันนี้ฝ่ายบริหารนะฮะคืออำนาจเนี่ยนะฮะที่แยกกันที่เรียนกันมาทุกตำราเนี่ยนะฮะตั้งตำราในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำราในโรงเรียนในร้อยจปรตำราในสามพันตำราทุกที่เนี่ยต้องแบ่งแยกอำนาจเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะฮะหลังๆเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องอำนาจองค์กรอิสระอื่นๆด้วยนะฮะทหารเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศนี้ตลอดมาประชาชนที่เลือกกันก็แยกไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีการปฏิวัติยึดอำนาจขึ้นมาแล้วหรือสถานการณ์ที่ไม่ได้ปฏิวัติยึดอำนาจใช้รัฐธรรมนูญแล้วมีรัฐสภาทหารระดับสูงไม่ยังคิดงั้นอยู่ว่าตัวเองเป็นฝ่ายบริหารสูงสุดนะถ้าบ้านเมืองดำเนินไปตามที่ตัวเองเห็นว่าสอดคล้องกับความต้องการตัวเองก็ปล่อยให้เขาทำกันไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าไม่สอดคล้องกับตัวเองทีนี้จะใช้อำนาจสูงสุดของตัวเองแล้วที่คิดว่านะอันนี้คิดว่าปีอำนาจสูงสุดจะมาจัดการก็จัดการก็ได้การยึดอำนาจนะฮะความคิดนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนให้อาจารย์เสียนและท่านเจ้าคุณลองไปขบคิดดูว่าความคิดที่ว่าทหารหรือกองทัพคือฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายเลยนะครับผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญเป็นต้นมาเนี่ยผิดเลยนะเพราะว่าอันนี้พูดถึงความคิดนะความคิดผิดกฎหมายเพราะความคิดผิดกฎหมายถ้าเอาความคิดนี้ไปกระทำการจริงๆแล้วสิ่งที่กระทำนั่นแหละผิดกฎหมายผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและผิดทั้งกฎหมายอาญานะแล้วก็ผมอยากจะคาดคะเนอย่างนี้ด้วยนะครับว่าทหารที่เป็นระดับนายพลพลโทพลเอกนะฮะที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยจะมีเวลารับราชการจนเกษียณอีกเท่าไหร่ก็ตามทีมีโอกาสที่จะกระทำผิดกฎหมายที่ว่าเนี่ยแล้วก็มีโอกาสจะเดือดร้อนตัวเองแหละจะเดือดร้อนในอนาคตเนี่ยเพราะจะต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าเอาความคิดนี้มาใช้ลงมือปฏิบัตินะอันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เปล่าล่ะคือครับถ้าเขาคิดว่าอย่างนั้นคือเขาคิดอย่างนี้ไงฮะถึงจะต้องเปลี่ยนรัฐบาลเวลาที่เขาไม่ต้องการผมยกตัวอย่างกรณีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยรอบ2ตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะก็ทหารเขาคิดอย่างเงี้ยเขาถึงจัดการให้มีการยึดอำนาจ19กันยา49ซึ่งเป็นพอลงมือทำจริงๆก็ผิดกฎหมายไปแต่ต้นแหละ19กันยาเนี่ยนะฮะผิดทั้งรัฐธรรมนูญทีนี้ผิดทั้งรัฐธรรมนูญเขาล้มรัฐธรรมนูญทิ้งแต่ผิดกฎหมายอาญาเนี่ยเขาล้มกฎหมายอาญาไม่ได้จริงๆแล้วมันยังคาอยู่นะฮะความผิดนี่ยังคาราคาซังอยู่นะฮะแต่ว่าตราบใดที่มีปืนแล้วคนอื่นกลัวปืนก็ยังไม่มีใครกล้าดำเนินคดีนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเนื่องจากความคิดนี้ไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนนะฮะก็มีโอกาสที่จะเอาความคิดนี้ไปแปรรูปเป็นการกระทำถ้าเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามมากนะถ้าสมมติผู้นำกองทัพรู้สึกว่าจะถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะลงมือทำแบบนั้นได้อีกถึงแม้ว่าในช่วงปี2ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นมาพายเรือมาแก้ปัญหาน้ำท่วมอันนั้นเป็นเรื่องปลีกย่อยทหารไม่ได้คิดว่านั่นเป็นบทบาทหลักแต่คิดว่านั่นเป็นบทบาทที่เขาลงไปทำนะฮะเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งอันที่หนึ่งภาพลักษณ์ดีขึ้นนะฮะอันที่สองก็กำลังคนก็มีงานมีการมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรไปทำในระหว่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคือการจะเปลี่ยนความคิดคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆต่อให้เขียนกฎหมายมาบังคับแล้วบังคับอีกนะฮะว่าทหารเป็นหน่วยหนึ่งของระบบราชการประจําในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะฝ่ายบริหารสูงสุดในระบบรัฐสภาคือรัฐบาลรัฐบาลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลเรื่องนโยบายนะฮะแต่เขาก็เขียนกฎหมายขึ้นมาในช่วงที่เป็นเผด็จการนะฮะให้มีสภากลาโหมว่าใครไปแต่ต้องโยกย้ายไม่ได้ซึ่งท่านเจ้าคุณก็ได้ให้ความรู้กับผู้ชมไปแล้วนะฮะเมื่อครั้งก่อนว่าอันนี้มันก็แปลกตรงที่ว่าเป็นหน่วยเดียวนะคือหน่วยอื่นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างเงี้ยไปแตะต้องอันนี้เลยอันนี้ก็ผมก็ยังว่ายังคิดว่าแม้แต่กฎหมายฉบับเนี้ย
ที่ว่าให้มีสภากลาโหมเนี่ยซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดที่เข้าใจว่าจะประกาศใช้กันในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งยังอยู่ในยุคคมช.อยู่นะฮะก็น่าจะผิดรัฐธรรมนูญด้วยครับกฎหมายฉบับนี้น่าจะขัดรัฐธรรมนูญด้วยแต่ว่าถ้าเราส่งเรื่องให้รัฐธรรมนูญคุณวสันต์ซอยวิสุทธ์ก็คงจะมีคำอธิบายด้วยเหตุผลนะฮะที่คุณวสันต์อาจารย์อธิบายว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีใครยังไม่มีใครที่จะไปลงรายละเอียดลึกตรงนี้โอกาสที่ทหารคือเขาจะรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกแล้วถูกต้องแล้วที่ฐานต้องเป็นผู้ปกครองสูงสุดหรือผู้บริหารสูงสุดแต่ผมกำลังจะอยากจะบอกว่าความคิดอย่างนี้แหละที่เขามีกันนี่แหละไม่ดีนะจะทำให้ตัวเองนั่นแหละเดือดร้อนเดือดร้อนจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนอกจากจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับตัวเองก็จะเดือดร้อนด้วยจะวิ่งนะแต่มาคิดอย่างนี้ถ้าอาจารย์คิดจากอาจารย์วรพลนี่คิดว่าที่อาจารย์วรพลพูดเนี่ยว่าความคิดนี่มันเปลี่ยนยากเขาเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนความคิดด้วยอย่างที่เราพูดถึงเราพูดวันนี้เนี่ยเขาก็ยังมองว่าไม่รู้ว่าใครมาวิจารณ์เขาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความรู้จริงหรือเปล่าแล้ววิจารณ์จากอคติหรือเปล่าไม่รับฟังแล้วก็ไม่น่าจะเป็นข้อต้องเป็นทหารหรือเปล่ามาพูดถึงจะพอเชื่อถือได้สำคัญคือต้องเป็นคนที่ให้คุณให้โทษเขาได้ที่ตมาอยากพูดถึงสั้นๆของท่านอาจารย์วรพลว่าทำไมความคิดเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยตมาคิดว่ามี3ข้อใหญ่ๆ1สภาพแวดล้อม2การตัดสินปัญหา3การบรรลุเป้าหมายคือการบรรลุวัตถุประสงค์สภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์พูดว่าตอนที่เป็นเด็กก็เป็นเด็กอยู่ทั่วไปนี่แหละกลุ่มทหารไปเรียนโรงเรียนในร้อยก็เหมือนกับเด็กไปเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมจะต่างแล้วจะมีอำนาจแล้วพอเป็นทหารที่จบจากโรงเรียนสำคัญที่เป็นหลักของทหารก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาสภาพแวดล้อมเขาหนึ่งก็จะมีทศก็จะมีทศอยู่ด้วยสองก็จะอยู่แวดล้อมด้วยกำลังพลทศเสอะไรพวกนี้นะทศมีฝ่ายทศมีเสมีอะไรแล้วก็ข้อ2ก็อยู่แวดล้อมด้วยกำลังพลกำลังพลนี่ก็มีทั้งโอ้โหกองทัพมีทั้งจ่ามีทั้งรถมีทั้งอะไรมีทั้งบู๊ทั้งบุญคือเรียกว่าบ้านชั้นอยู่ตรงนี้บ้านทหารนี่ไม่กลัวใครก็แล้วกันแหละในค่ายนี้ค่ายนี้นะแม้แต่ตำรวจจะจับเนี่ยถ้าทหารทำความผิดถ้าทหารเข้าไปในค่ายแล้วเป็นอันว่าจบกันแล้วเขาก็มีการบริหารจัดการเรื่องความผิดเกี่ยวกับสารทหารใช่ข้อที่3ก็อยู่กับอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างที่อาจารย์พูดถึง4อยู่กับสังคมที่ยอมให้อยู่เหนือในบางสิ่งบางประการข้อ2คือการตัดสินปัญหาการตัดสินปัญหาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไม่ว่าอยู่ในหน่วยงานของเขาหรืออยู่ไหนเนี่ยผู้บังคับบัญชาตัดสินเป็นว่าจบพวกอาจารย์เป็นคณบดีเนี่ยอาจารย์เป็นคณบดีเนี่ยกว่าจะตัดสินปัญหาได้แต่ละอย่างต้องถกเถียงกันต้องอะไรกันต้องลงมติต้องอะไรกันสภาพมันต่างกันการตัดสินทำปัญหาของทหารก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแต่ในส่วนของภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะใช้ประชาธิปไตยอาจารย์เป็นคณบดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะ1 2 3 4 5ไม่ใช่อันนี้สภาพแวดล้อมข้อที่2ก็ต่างกัน3การบรรลุเป้าหมายก็ต่างกันอาจารย์บรรลุเป้าหมายเฉพาะตนก็ตามหรือเฉพาะส่วนรวมก็ตามงบประมาณอาจารย์นะอาจารย์เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยไปของบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยขอแล้วขออีกไปขอจากสำนักงบอะไรต่อไม่รับไปขอแล้วขออีกแต่ทหารเนี่ยขอเหมือนกันวิธีการเหมือนกันแต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยมองออกว่าทุบโต๊ะทีเดียวได้มาหมดท่านผู้ชมครับกำลังเข้มข้นแล้วอยู่กับทางทหารกับประชาธิปไตยครับประเด็นการพูดคุยอยู่กับท่านอาจารย์ดร.วรพลพรหมิกบุตรแล้วก็ท่านจุลครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับครับท่านผู้ชมครับยังในช่วงความคิดเรื่องของทหารบทบาททหารกับประชาธิปไตยกับสังคมเรานี่ท่านอาจารย์ดร.วรพลครับเราคุยกันมาในเทปนี้เนี่ยก็คงจะต้องเขาเรียกว่าผนวกกันโดยรวมก็คือว่าประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันไม่อยู่ที่ประชาชนละเขาไปถึงไหนแล้วคนเสื้อแดงก็ไปถึงไหนแล้วแต่ว่ามันจะตกไปในห้วงไหลห้วงไหนหลุมใดมันก็ยังเป็นประเด็นอยู่คือว่ากองทัพเขามีเครื่องมือที่สำคัญผู้นำเหล่าทัพบางท่านก็ยังคิดแบบนี้อยู่ที่อาจารย์ว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกรณีที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 ปีหรือ3ปีสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเสีย98ศพอาจารย์ยังมองว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราเรียกว่าควรจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมหรือแก้ไขแต่เราก็ยังทำอะไรไม่ได้ยังทำให้เรื่องเหล่านี้จำเป็นจะต้องลอยนวลหรือจำกัดสิทธิอะไรบางอย่างที่ทำให้ประชาชนต้องคิดในทางปฏิบัติของกฎหมายด้วยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาเฉพาะการสังหารประชาชนครั้งล่าสุดแล้วกันปี53นะครับในสภา53
เมื่อสักครู่นี้ท่านเจ้าคุณได้อธิบายไปค่อนข้างชัดเจนนะเรื่องสภาพแวดล้อมของชีวิตของทหารทำไมเขาตัดสินใจวิธีตัดสินใจของเขาเนี่ยเขาตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในอิทธิพลภายใต้อิทธิพลของสภาพแวดล้อมอันนี้หมายถึงทหารที่เป็นผู้บัญชาเพราะว่าทำงานก็มีลูกน้องมีนายทหารคนสนิทมีคนนู้นคนนี้มีกำลังพลนะจะสั่งอะไรไม่มีใครกล้าขัดก็เลยคิดว่าตัวเองสั่งการต่างๆเนี่ยถูกต้องนะทีนี้พอออกจากค่ายทหารมาถ้ามีโอกาสเปิดให้สามารถสั่งการงานได้เนี่ยก็ทำแบบนั้นอ่ะทำแบบเดิมคือตัดสินใจอะไรได้ค่อนข้างจะง่ายๆนะฮะแล้วก็คิดว่าถูกต้องแล้วว่าทุกคนทำไมมาวิพากษ์วิจารณ์ทำไมที่สิ่งที่เขาสั่งนะฮะเพราะงั้นพอมาถึงเรื่องนี้เรื่อง91ศพเนี่ยเรื่องคือมีการชุมนุมของประชาชน98แล้วนะ98ศพขออภัย98ศพนะฮะมีการชุมนุมของประชาชนแล้วการชุมนุมเนี่ยขยายตัวยืดเยื้อต่อเนื่องนะทหารที่มีความคิดลักษณะนี้ที่เป็นผู้นำทหารแล้วก็เคยชินกับการสั่งการเท่านั้นเนี่ยจริงผมคิดว่าเขากระวนกระวายอยากจะออกแสดงบทบาทมานานหรือเกินแล้วนะฮะไม่มีสักทีนึงจนกระทั่งได้รัฐบาลที่มีนักการเมืองที่เปิดช่องตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็ตั้งตอนที่ตั้งสอชขึ้นมาแล้วก็ศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ในค่ายทหารอยู่ที่ราบ11นะฮะก็อยู่ในค่ายทหารเลยนะฮะก็เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอันนี้แล้วก็ระดมคนเข้ามาระดมนายทหารเข้ามาระดมข้าราชการประจำฝ่ายพลเรือนเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะแล้วก็กรมนก็ซึ่งมีทั้งทหารทั้งกรมนนี่มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนี่ที่ดึงคนเข้ามาเนี่ยมีทั้งที่เป็นทหารมีทั้งที่เป็นข้าราชการประจำมีทั้งนักวิชาการเข้าไปเนี่ยเรียกตัวเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจนะฮะตัดสินใจว่าให้มีให้แก้ไขปัญหาเนี่ยจัดการคอนโซลเรียบร้อยเนี่ยด้วยการให้ทหารออกมาพอทหารออกมาเนี่ยก็ต้องมีอาวุธสงครามใช่ไหมถึงอาวุธสงครามมาเป็นการปราบปรามก็มีกระสุนที่เป็นกระสุนยางบ้างกระสุนแบล็งกระสุนเปล่าบ้างแล้วก็กระสุนจริงทีนี้ตรงกระสุนจริงเขาคงต้องคิดกันในนั้นว่าเอ๊ะเอากระสุนจริงออกมาเนี่ยจะอธิบายสังคมยังไงเขาก็อธิบายด้วยการบอกว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธนี่ข้ออธิบายนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาจะรอดพ้นจากความรับผิดทางกฎหมายน่ะทำเงินขายวางเงินผู้ชุมนุมมีอาวุธทีนี้บรรดานักวิชาการกับบรรดาข้าราชการประจำที่มีความรู้มีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้กับไม่ท้วงติงกับสนับสนุนซึ่งอันนี้มันสะท้อนเห็นว่าความคิดไปทางเดียวกันความคิดในลักษณะที่ว่าชอบที่จะตัดสินปัญหาในลักษณะที่มองด้านเดียวแล้วก็ใช้กำลังใช้อำนาจเพื่อจะให้มันยุติเร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นความคิดลักษณะนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาของการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานู้นน่ะที่คุณถึงเปลี่ยนสีบอกเอ๊ะเขาสงสัยเขาแปลกใจทำไมไม่ยกย่องให้คนที่ปฏิบัติงานในสอชอเป็นวีรบุรุษทำไมถึงมา จัดดำเนินคดีถึงมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แหละฮะ คือคุณหวินเนี่ยเขาก็มีความคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเอ๊ะเขาคิดว่าเขาเป็นวีรบุรุษนะ ที่เขาจัดการอะไรด้วยความพยายามจัดการให้มันด้วยความสงบเรียบร้อยโดยเร็วเลยนะฮะอันนี้ก็นี่แหละครับเป็นความขัดแย้งของความคิดระหว่างคนลักษณะแบบนี้ซึ่งเขามีความคิดแบบนี้แบบเดียวกับทหารนะซึ่งขณะนี้เนี่ยความคิดมันปะทะกับความคิดของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าคนเสื้อแดงซึ่งเขาไม่เปลี่ยนความคิดแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าของคนที่คิดแบบคุณถวินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำฝ่ายพลเรือนหรือฝ่ายทหารเนี่ยจะเปลี่ยนความคิดตัวเองหรือจะมาทำให้คนเสื้อแดงเปลี่ยนความคิดซึ่งผมเรียนให้ทราบเลยว่าการจะเปลี่ยนความคิดคนเสื้อแดงเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะนะส่วนถ้าท่านไม่เปลี่ยนก็ต้องปะทะกันไปอย่างนี้เรื่อยๆตลอดชีวิตกันนะฮะอันนี้อยากจะเรียนไว้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพอออกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ในวันที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยถ้าไม่มีเหตุเนี่ยมันประกาศไม่ได้ก็ต้องหาเหตุในการหาเหตุเนี่ยเหตุที่เป็นการกระทำของฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะฮะไม่ได้มีเหตุร้ายแรงที่จะใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนที่จะเป็นการตัดสินใจโดยคณะที่ว่าเนี่ยจะเป็นกรมนได้เป็นคณะเฉพาะกิจที่ครับเสร็จมันต้องมีการประเมินเนี่ยท่านอาจารย์คืองี้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยต้องเป็นมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นคำสั่งคำสั่งเนี่ยเพื่อจะเอาพระราชกำหนดได้กำหนดการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2547มาใช้นะฮะมาใช้อำนาจตาม
ตามพระราชกำหนดฉบับนั้นจะใช้ได้เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบอย่างภาคใต้เนี่ยใช่ภาคใต้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่ว่าแต่ที่เราประสงค์อ่ะผมยกตัวอย่างนี้เลยนะครับไอ้ที่อ้างกันนักกันหนาเรื่องที่โรงแรมที่พัทยาเนี่ยคนเสื้อแดงจะกี่ร้อยคนก็ตามที 3-400 คนเนี่ยนะไปกระจกแตกแล้วกรูเข้าไปอ่ะไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามนิยามกฎหมายหรอกเป็นสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายซึ่งทางตำรวจเขาดูแลจัดการได้นี่ยกตัวอย่างฮะหรือว่าการที่มีการชุมนุมที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็มีคน 50-60 คนไปที่รัฐสภาแล้วจะไปขอเข้าพบประธานรัฐสภาซึ่งขณะนั้นน่ะคือคุณชัยชิดชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปพบไม่ได้แล้วก็ดึงดันโต้เถียงกันแล้วก็มีคนโยนระเบิดควันอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินมีความร้ายแรงเป็นสถานการณ์แบบกระทบกระทั่งปลีกย่อยมันไม่ร้ายแรงถึงกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้คือเหตุการณ์วันที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยจะเซ็นคำสั่งนะฮะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงก่อนวันที่10เมษายนนะฮะวันที่10เมษายนที่เอาเรื่องชายชุดดำมาอ้างเนี่ยมันหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่10ที่ชายชุดดำที่แบบทำให้มีทหารเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่านี่ฮะคือพวกกลุ่มคนที่เขาคิดอย่างเงี้ยทั้งทหารทั้งพลเรือนที่คิดว่าต้องการจัดการแก้ไขปัญหาในฐานะเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศให้เร็วที่สุดโดยการใช้กำลังเนี่ยเขาต้องหาเหตุที่จะมาใช้อำนาจตามพระราชกำหนดนี้ซึ่งความเห็นผมก็ยังแปะไว้ในทุกที่ว่าผิดกฎหมายการประกาศอันนั้นผิดกฎหมายท่านจะกรณีเรื่องจริงละ98ศพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการแล้วในที่สุดจะเป็นกระแสที่ทำให้เกิดลมพัดลมเพประเทศเราแล้วก็กระบวนการที่คุณว่าคนผิดเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบประเมินทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเฉพาะใครหรือผู้ชุมนุมแต่ว่าถ้าถึงที่สุดแล้วทหารท่านอาจจะคิดอีกแบบนึงจะมาพูดต่อท่านอาจารย์ก็รวมทั้งตอบคำถามท่านอาจารย์เป็น 3-4 ข้อนะครับ1เรื่องทหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อตอนต้นเนี่ยว่า1เป็นทั้งเจตนาของทหารด้วยที่ท่านอาจารย์บอกว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองสูงสุดอ่ะคือเหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศอ่ะเราเห็นอันนี้ไม่ได้ต้องเข้ามาจัดการเนี่ยหนึ่งต้องการเข้ามาเองคือผลักประตูดันประตูเข้ามาสองมีกลุ่มคนอย่างน้อย 2-3 กลุ่มที่เปิดประตูให้เปิดกลอนให้ด้วยความเต็มใจเช่นพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็บางคนบางกลุ่มกลุ่มมวลชนบางกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีอำนาจสนับสนุนอีกบางกลุ่มแสดงออกด้วยการเอาดอกไม้ไปให้อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นต้นประชาชนบางกลุ่มบางกลุ่มเปิดกรอนให้เขาเข้ามาทหารเองก็ผลักเข้ามาเหมือนกับว่ายุบเลยให้เกิดความชอบธรรมนะฮะในการปฏิบัติการกลุ่มนี้ก็เข้ามาได้สองท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยพูดแล้วทำให้เรามีความรู้สึกได้ว่าโอ้โหเนี่ยสังคมไทยยังมีคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่ถ้าอาจารย์ดูก็ได้ว่าตอนที่คุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงเนี่ยมีพลโทคนหนึ่งท่านเป็นเลขาอยู่แล้วถามว่าตอนนั้นพลโทท่านเนี่ยท่านมีความผิดอะไร อยู่ๆฝ่ายการเมืองก็โยกพลโทนี้หนีออกไปแล้วคุณทวินเปลี่ยนสีเข้ามาคุณทวินเปลี่ยนสีไม่ถามหาความยุติธรรมของพลโทนั่นเหรอแต่วันหนึ่งเวลาที่ฝ่ายการเมืองทำแบบเดียวกันเนี่ยคือโยกคุณทวินเปลี่ยนสีออกมาโดยเฉพาะเหตุผลที่โยกคุณทวินเปลี่ยนสีมันชัดว่าคุณเป็นเลขาเป็นอะไรในสอชอนะไม่สะดวกต่อการบริหารการแผ่นดินไม่สะดวกต่อการที่ทำให้ความจริงปรากฏเพราะคุณแต่คุณเองกลับไปแสดงออกไปพูดไปจาอีกมากมายก่ายกองรวมทั้งการพูดวลีเนี้ยมันจะเป็นคำพูดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ติดตัวคุณไปตลอดก็ดูสภาพของคุณทวินข้อที่3ที่ตมาอยากพูดที่อาจารย์วรพลพูดถึงเนี่ยชายชุดดำเนี่ยมีอาวุธมีชายชุดดำแล้วเป็นเหตุให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยท่านอาจารย์สังเกตดูนะ ที่ทางฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยเอามาใช้เนี่ยชายชุดดำเนี่ยชายชุดดำเนี่ยมันทำไมจะขนาดนั้นนี่ข้อสังเกตส่วนตัวตมาเนี่ยเขายืนยันชัดเจนนะชายชุดดำเวลาเข้ามาฉายให้ดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังของเสื้อของชายชุดดำเนี่ยจะเป็นโลโก้แล้วเขียนไว้ว่านปช.ถ้าคนจะพรางตัวเนี่ยมันทำไมจะต้องทำให้มันชัดเจนขนาดนั้นชายชุดดำสร้างภาพอาจารย์สังเกตดูนะสร้างสถานการณ์ที่แยกข้อกลัวเนี่ยอาจารย์วันแรกที่มีการปะทะกันเนี่ยแล้วก็มีชายชุดดำออกมาที่กองฉลากที่ตึกกองฉลาก2อ่ะวันที่10วันที่11วันที่10อ่ะอันนี้เดือนเมษายนคืนเดือนเมษายนครั้งแรกก่อนที่จะชายชุดดำที่ว่าเนี้ยหันหลังมีอะไรก็เป็นเสื้อแล้วก็เป็นตาโลโก้
นปชทุกทีเลยนปชฉลาดขนาดนปชจะฉลาดขนาดทำไมฉลาดขนาดต้องบอกภาพตัวเองออกว่าในหน่วยนี่เรื่องที่3นะเรื่องชายชุดดำนะเรื่องที่4ที่ตมาพูดถึงว่าเวลาในกระบวนการยุติธรรมกำลังเดินไปได้ทหารเองย่อมรู้อยู่แก่ใจผู้บังคับบัญชาเองต้องรู้อยู่แก่ใจว่าขบวนการยุติธรรมเนี้ยที่กำลังเดินหน้าอยู่เวลาเนี้ยไม่ได้อยู่ในการควบคุมของรัฐบาลหรอกรัฐบาลเองเนี่ยกับขบวนการยุติธรรมเนี่ยบางทีเดินไปคนละทางโดยซ้ำไปเพราะอะไรฮะแต่ว่าทหารเองควรจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของกองทัพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดไว้ตลอดว่าหลังพูดมาเลยว่าใครพูดเรื่องนี้จะฟ้องทุกคนเพื่อรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีและประโยชน์ของกองทัพแต่การรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีและประโยชน์ของกองทัพเป็นมุมมองคนละอย่างกับเรากลับมองว่าคนส่วนใหญ่กลับมองว่าถ้าจะรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีและประโยชน์ของกองทัพต้องให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปและใครอยู่ในคลิปใครที่ใช้สไนเปอร์ยิงแล้วบอกว่าอย่าซ้ำที่เห็นกันอยู่ชัดๆต้องเอามาสอบให้หมดและใครที่โดนระเบิดแล้ววันนี้ก็มีท่าทีว่าจะได้เป็นถึงผู้บัญชาการถึงแม่ทัพภาคที่1ทั้งหลายทั้งปวงต้องมาสอบให้หมดเพื่อประโยชน์ของกองทัพแต่ว่าเมื่อสอบแล้วใครผิดใครถูกใครลงมือใครอะไรหรือพวกกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเสื้อแดงเนี่ยมีความผิดก็ต้องว่ากันไปเพราะฉะนั้นในสังคมนี้ในประเทศนี้ไม่มีใครอภิสิทธิ์ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดไม่เกียรติทหารก็ต้องโดนมีคนกล่าวมีคนสงสัยกันทั่วประเทศว่า98ศพและบาดเจ็บอีกจำนวน 2,000 กว่าคนแต่บ้านนี้จะไม่ทำความจริงให้กระจ่างพฤษภาธมินท่านอาจารย์จนถึงวันนี้ถามว่าพฤษภาธมินเป็นการปราบปรามประชาชนไหมใช่นี่คำถามง่ายๆนะพฤษภาธมินปราบปรามประชาชนพฤษภาธมินมีคนผิดมีคนผิดและมีการโยกย้ายในทหารสำคัญโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาออกจากส่วนงานนั้นไหมมีแต่ถึงวันนี้ไม่มีใครเอาความผิดได้สักคนวันนี้สังคมไทยมีคนบาดเจ็บล้มตาย98ศพและมีคนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย2,000 กว่าคนครับจะไม่ให้มีความผิดเลยหรือแม้แต่สอบก็ยังสอบยากแต่พลเรือนหรือแม้กระทั่งพระเนี่ยถูกกระบวนการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถูกเรียกไปได้3ครั้งไม่มาก็หมายจับแต่ทหารจะมีอภิสิทธิ์ใดๆขนาดนั้นก็ต้องให้ความร่วมมืออย่าไปขังท่านต้องดูว่าโลกนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วโลกนี้มันเดินไปไกลแล้วที่คุยกันท่านอาจารย์วรพลท่านคุณก็ยังมองว่าการที่จะมองพระสงฆ์สถาบันหรือกองทัพก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการเป็นการเผลอๆนี่เป็นการแก้ปัญหาของกองทัพโดยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าการที่ทำอะไรที่ปล่อยไปอยู่อย่างนี้เนี่ยผมยังมีความเชื่อมั่นว่าความรู้สึกที่ดร.วรพลพูดตรงคือคนเนี่ยมันแก้ยากเอาละเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเยียวยาจะให้ปัจจัยให้เงินให้ปัจจัยสี่มันก็เยียวยาไปแต่ความรู้สึกที่มีต่อคนดำเนินการหรือคนยิงเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพเพราะกองทัพไทยตอนนี้ที่บอกว่าสังคายนาตกผลึกภายในและภายนอกเนี่ยอาจารย์มองว่ากองทัพเองหนึ่งสองประชาชนสามคือการเมืองหรือพรรคการเมืองบางกลุ่มเนี่ยยังจำเป็นจะต้องปรับความคิดนะแล้วคนเสื้อแดงเนี่ยยังจำเป็นจะต้องมีแนวทางตรงนี้อยู่เพื่อป้องกันอันนั้นคือถ้า เราหมายถึงสังคมโดยส่วนรวมจะช่วยเขาปรับความคิดช่วยปรับความคิดเขานะฮะในทางที่ให้มาสอดคล้องกับไอ้ความเป็นจริงปัจจุบันมากขึ้นเนี่ยนะทางหนึ่งก็คือบอกเขาก่อนแต่เขาก็จะไม่ค่อยฟังอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นมาตรการในทางสังคมที่เข้มข้นขึ้นซึ่งมันหมายถึงในกรณีหมายถึงต้องดำเนินกระบวนการยุติธรรมให้ตรงไปตรงมาให้ได้แล้วก็ต้องลงโทษให้มีการลงโทษคนผิดส่วนจะลงโทษแบบไม่ได้แบบไปอาฆาตมาดร้ายกันฮะลงโทษไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนที่เห็นอย่างเนี้ยต้องทำเพื่อให้เห็นเป็นกรณีที่มันชัดเจนว่าถ้าทำผิดแล้วเนี่ยจะลอยนวลไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าสังคมเนี่ยมีแปรสังคมต้องการจริงๆแล้วสังคมต้องการความสงบเรียบร้อยแต่เป็นความสงบเรียบร้อยแบบธรรมาธิปไตยนะฮะคือเอาความจริงเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้มันมีสันติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขกันไม่ใช่ความสงบเรียบร้อยแบบเอาปืนมายิงมาฆ่าแล้วก็กดเขาไว้นะฮะกรณี91ศพเนี่ยนะฮะคือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น
แล้วก็กรณีหลายกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนค่อนข้างมากแล้วเนี่ยนะฮะหลายกรณีเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตที่เกิดจากกระสุนที่มาจากกองทัพคือกระสุนที่ใช้ในกองทัพนะฮะแล้วบางกรณีเนี่ยไม่รู้จะไปตะแบงยังไงนะฮะที่บอกว่าผู้เสียชีวิตที่หน้าวัดปฐุมวนารามยกกรณีตัวอย่างนะฮะกระสุนวิถีกระสุนมาจากไหนอย่างไรก็มาจากบนรางรถไฟฟ้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกว่ากระสุนนั้นเนี่ยมันจะทะลุผ่านมาจากผมยกตัวอย่างจะผ่านมาจากสำนักงานหน่วยแห่งชาติผ่านสถานีรถไฟฟ้าไปวัดปฐุมเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมาจากทหารกำลังพลนั่นแหละและขณะนั้นเนี่ยกำลังกองกำลังส่วนอื่นๆเนี่ยถูกเคลียร์เอาไปหมดแล้วรวมทั้งผู้ชุมนุมที่มาจะที่จะเป็นที่ตั้งวิถีกระสุนนะฮะถ้าพูดให้ตลกๆก็คือว่าพนักงานรถไฟฟ้า BTS กลับบ้านกันไปตั้งนานแล้ว ไม่มีใครหรอกที่จะไปสร้างสถานการณ์ยิงคนวัดปฐุมนั้นได้หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องมีผู้รับผิดชอบต้องมีผู้รับผิดละไม่ใช่รับชอบละกรณีต้องรับผิดแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะฮะทีนี้การดำเนินคดีเนี่ยผู้ยิงเองเนี่ยก็มีความรับผิดด้วยนะผู้ลงมือยิงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นนายทหารระดับเล็กๆก็ตามทีไล่ไปถึงผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาทางการทหารนะฮะไล่ไปถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่เป็นผู้ฝ่ายบริหารสูงสุดในขณะนั้นคือนายกรัฐมนตรีครับต้องรับผิดกันเป็นชั้นๆแต่ว่าจะรับผิดแล้วรับโทษมากน้อยแค่ไหนนี้ก็เป็นไปตามสถานะของบุคคลเช่นผู้ที่ลงมือยิงเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเขาสั่งมาแล้วตัวเองไม่รู้จะไปบิดพลิ้วยังไงจริงๆแล้วถ้าความเห็นผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้ยิงผู้สังหารโทษถ้าจะลงเนี่ยต้องน้อยกว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วถ้าปฏิเสธก็ถูกลงโทษอย่างอื่นเหมือนรับกฐินอาจารย์ท่านอาจารย์พูดเหมือนรับกฐินอะหลวงพ่อเจ้าวาดรับแค่ไหนแล้วต่อกันมาใครเป็นพระคู่สวดอะไรก็ต้องว่ากันไปที่จะมาพูดอยากพูดท้ายอย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะว่าเช่นพรรคการเมืองเก่าแก่เนี่ยชอบพูดว่าทำไมไม่จับอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ต่างประเทศแล้ววันนี้ก็มีหนังสือมีอะไรไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองนะอาจารย์เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองแต่ว่าต้องการที่จะไล่จับไล่เอาเขาไล่บี้เขามาให้ได้แต่ข้อกล่าวหาสำคัญเรื่อง98ศพกับ 2,000 กว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นข้อกล่าวหาที่ฆ่าผู้คนฆ่าประชาชนบนกลางถนนในประเทศของตัวเองท่านกลับไม่เร่งรัดคดีเลยท่านกลับไม่สนใจเลย มันแตกต่างกันไหม2กรณีนี้กรณี1เป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองท่านเร่งรัดเขาทั่วประเทศทั่วโลกวันนี้มีหนังสือไปถึงกรรมาธิการประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของคองเกรสเพื่อจะเอาเขาแต่ว่าคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนตัวเองในกลางถนนในกรุงเทพท่านกลับไม่สนใจท่านอาจารย์มาจึงคิดว่าเวลานี้บ้านเมืองเนี่ยต้องทำความจริงต้องทำความจริงให้ปรากฏและทุกภาคส่วนก็ต้องมาช่วยกันให้ขบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปได้ไม่งั้นความน่าเชื่อถือของผู้คนในโลกนี้จะไม่มีต่อประเทศไทยเลยครับและประเทศกลับจะเป็นประเทศที่ประเทศล้าหลังเลยเพราะว่าถูกครอบงำโดยอาวุธยุทโธปกรณ์ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่ความจริงปรากฏให้เห็นต่อสายตาชาวโลกแล้วครับที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณแล้วก็ดร.วรพลพูดเนี่ยจะเป็นเรื่องทหารก็ดีหรือใครบางคนก็ดีในความผิดในความถูกเนี่ยจริงๆคนโบราณก็พูดถูกนะท่านอาจารย์ดร.วรพลโทษของคนอื่นเห็นเท่าภูเขาเต็มตาแต่โทษของเราเนี่ยเห็นเท่าเหมือนกับเป็นเส้นผมหรือก็แค่เม็ดชาที่อาจารย์ที่อาจารย์มรพลพูดเนี่ยนะง่ายมากเลยคือในกระบวนการยุติธรรมในตำรวจทหารเขาก็รู้อยู่แล้ววิถีกระสุนการยิงกระสุนมาจากไหนอย่างไรวิธียิงอย่างนี้ใครมืออาชีพไม่มืออาชีพมันดูกันง่ายนิดเดียวก็ปิดท้ายด้วยกามุนาวัตติโลโกโลกเนี่ยคือมนุษย์ก็จะต้องกำเนิดด้วยกรรมนะการกระทำที่สำคัญกรรมต้องเป็นกรรมที่ดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมครับทางรายการคุณนักการเป็นธรรมครับการสนทนา2เทปนี้ก็เป็นตกผลึกทางปัญญาเป็นแง่คิดที่จะเป็นบริบทหลายๆเรื่องกับกองทัพและทหารเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมอาจารย์นะครับที่ได้เมตตาแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.วรพลที่ได้กรุณาคงจะได้ร่วมรายการในโอกาสสำคัญในรายการอย่างนี้นะครับติดตามชมนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.วรพลครับนมัสการครับผมต้องจากลาครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ